ในการนี้ได้ประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนาสังคมและประเทศชาติผมรู้สึกว่าโครงการอ่านประธรรมใบไม้ในกำมือนี้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงยกตัวอย่างเช่นเรื่องเป็นเกษตรกรรมเป็นจะทำครับผมสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดย 1. ทำให้ผมมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ครับ 2. ทำให้ผมประกอบอาชีพจริตไม่ทุจริตไม่ลักขโมยครับ 3. ทำให้ผมมีความสำรวมในกามไม่ทุจริตในกามครับ 4. ทำให้ผมเป็นคนตื่นตาสุจริตไม่โกหกครับ5. ทำให้ผมเป็นคนสติรอบคอบไม่ดื่มสุราครับเพราะการดื่มสุราทำให้ขาดสติครับโอตปะคือความเกรงกลัวต่อการทำความชั่วทำความผิดครับทำให้ผมละอายเกรงกลัวไม่กล้าที่จะทำความชั่วทำความผิดครับนอกจากนั้นยังมีนานาสัพพะโรคได้แก่โรคคืออาการไม่พอคือความอยากได้ผมจะไม่โรคครับเพราะการโรคนั้นก็ทำให้สูญเสียเงินทองอย่างมากก็ทำให้ผมเป็นคนที่ไม่รู้จักพอครับโกรธคืออาการที่ไม่ได้แบ่งใจครับผมจะไม่โกรธครับผมจะรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเพราะการโกรธนั้นทำให้ขาดสติได้ครับหลงผมจะไม่หลงในสิ่งไม่ดีครับเพราะถ้าผมหลงในสิ่งไม่ดีมันจะทำลายอนาคตของผมครับโรคขี้เกียจคือการเกียจคร้านในการประกอบอาชีพในการศึกษาเล่าเรียนผมจะไม่ขี้เกียจครับผมจะตั้งใจเรียนช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านครับโรคจิตใจเร่าร้อนผมจะรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองครับไม่ให้จิตใจเร่าร้อนเกินไปครับมีอนุสติคือระลึกถึงความจริงของชีวิตครับทำให้ผมเข้าใจคุณค่าของชีวิตและการแบ่งช่วงเวลาในการใช้ชีวิตได้ถูกต้องครับและสุดท้ายมรณานุสติคือระลึกถึงความตายทำให้ผมเข้าใจคุณค่าของชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทครับผลสำเร็จที่ผมได้รับคือทำให้ผมอยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขมากขึ้นผลการเรียนของผมดีขึ้นครับก็ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่นำโครงการดีๆแบบนี้มาเผยแพร่สู่ในโรงเรียนของผมครับทำให้ผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆภายในโรงเรียนสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับก็ผมก็ขอขอบคุณนะที่นี้ครับเด็กชายจิรายุนิ่มนวลเนี่ยนะคะก็เป็นนักเรียนที่ชนะเลิศการตอบปัญหาธรรมะระดับจังหวัดสมุทรสงครามในปีนี้ด้วยค่ะนะคะนี่คือความภาคภูมิใจของเรานะคะผมรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านนิตยาและคณะที่ได้มอบโอกาสดีๆให้แก่โรงเรียนเล็กๆในชนบทอย่างโรงเรียนเทศบาลวัดปฐุมคณาวาสได้เข้าร่วมโครงการอ่านพระธรรมใบไม้ในกำมือทำให้ผมและเพื่อนๆได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนได้น้อมนำมาปฏิบัติกิจกรรมนี้ช่วยสร้างกำลังใจให้ผมเกิดความมุ่งมั่นในการฝึกตนให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรมเพราะผมเชื่อในคุณธรรมความดีและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งว่าถึงสูงสักอัครฐานสักปานใดถึงวิไลเลือดฟ้าสง่าสีถึงเก่งกราฉลาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคนธรรมะสวัสดีสารจากใจประธานชมรมอ่านพระธรรมใบไม้ในกำมือเพื่อจะทำโครงการมุ่งมั่นในการรวบรวมและเรียบเรียงหลักธรรมเพื่อนำมาเผยแผ่ให้กับโรงเรียนองค์กรชุมชนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆได้เรียนรู้ถึงหัวใจหรือแก่นพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเรียนรู้อย่างง่ายๆเข้าใจง่ายๆในการนำหลักธรรมมาใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้เกิดสติปัญญารู้ทันกับภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนตามไม่ทันถ้าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้มีศีลรักษาศีลจะเป็นผู้มีสติปัญญาช่วยตนเองได้ช่วยผู้อื่นได้นี่แหละคือใบไม้ในกำมือมรดกธรรมสำหรับลูกๆหลานๆโครงการอ่านพระธรรมใบไม้ในกำมือขอโยมโหธรรมะสวัสดี